นอกจากนี้การที่ให้สื่อมวลชนมาเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลในการที่จะนำไปที่แผ่ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนั้นเราในคณะเทศบาลเราก็รับไม่ได้หรือว่าเยียวยาเราเกินมากเกินไปเราก็ถือว่าไม่เป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะครับผมในที่นี้เชื่อในความเป็นสื่อมวลชนในยุคในสมัยนี้ซึ่งไม่ว่าภาครัฐในเบื้องบนก็ยังให้ความสำคัญของสื่อมวลชนเป็นอันมากโดยเฉพาะการดูแลปกป้องสื่อมวลชนในส่วนของภาครัฐของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าในโครงการครั้งนี้สื่อมวลชนในเทศบาลต้องการที่จะให้ความสำเร็จลุล่วงของโครงการนำมาไปซึ่งประโยชน์สูงสุดให้กับเทศบาลเมืองกอดสมุยในอนาคต